วัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะตอนนี้จ๊ะอยู่ที่หมู่บ้านขุนชัยทองหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อนะคะจ๊ะก็มาที่นี่เป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วก็แอบดูวิดีโอเกี่ยวกับหมู่บ้านนี้บ่อยครั้งเลยนะคะครับสวัสดีนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับนี่คือบ้านขุนชัยทองนะครับหมู่44ครับตำบลหนองเรือครับอำเภอชุมพรบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่คือโครงการพาช้างกลับบ้านนะครับนำควานคืนถิ่นนะครับตั้งแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนช้างเราเป็นช้างที่เร่ร่อนใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเป็นช้างครับเยอะครับผมทีนี้เราก็มีโครงการที่เข้ามานะครับจากมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมนะครับช้างที่นี่มีกี่เชือกคะจำนวน19เชือกครับ19เชือกนี่เยอะเลยนะคะมีอายุเท่าไหร่บ้างคะเล็กสุดไปยังเยอะสุดเล็กตั้งแต่3ขวบขึ้นไปนะครับ3ขวบครับผมแล้วเยอะสุดนี้ประมาณ13 14ปีนะครับ13 14นี่เริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเป็นวัยรุ่นนะครับกิจกรรมที่เขาชอบที่สุดคืออะไรคะเล่นน้ำพาเล่นน้ำครับเล่นโคลนนะครับมีนักท่องเที่ยวมาที่นี่มากน้อยแค่ไหนแล้วบ่อยแค่ไหนคะมาบ่อยอยู่ครับผมค่ะมาประมาณครั้งละกี่คนคะ20 30ก็มีครับผมอ๋อเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติส่วนมากจะเป็นคนต่างชาติครับผมอ๋อคนต่างชาติครับนักศึกษาครับค่ะฟังเสียงจากทางประธานบ้างนะคะประธานนี้ได้ชื่อว่าเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานเป็นทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวประธานเล่าให้เราฟังให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค่ะต้องขอบคุณทางคุณแม่เล็กแสงเดือนครับที่นำโครงการนี้เข้ามาครับท่านมาทำสระทรายช้างเล่นน้ำครับนั่นสระเป็นสระใหญ่สระคอนกรีตใช้งบประมาณของมูลนิธิเองครับประมาณ 600,000 กว่าบาทครับทีนี้ก็เวลาหน้าแล้งเราก็ต้องลงไปนู่นลงไปเล่นน้ำและปล่อยกินอาหารตามนู่นตามป่าทามครับตอนแรกๆมันก็เข้ากันไม่ค่อยได้พอมานี่เข้ากันได้แล้วครับเข้ากันไม่ค่อยได้นี่ระหว่างควานกับช้างไม่ควานไม่เกี่ยวช้างครับแต่ช้างครับช้างยังไม่สนิทกันใช่ไหมครับผมครับผมอ๋อแต่พอเขาใช้เวลานานแค่ไหนคะในการประมาณ1อาทิตย์ครับ1อาทิตย์ครับผมตอนแรกที่ยังไม่ค่อยสนิทกันนี่เขามีตีกันบ้างไหมคะทะเลาะกันบ้างไหมคะส่วนมากมันก็ธรรมดาแหละครับชนนะคะชนกันธรรมดาเพราะเขาเป็นสัตว์เนาะใช่ใช่กิจกรรมของช้างถ้าเรามาเราจะได้เจออะไรบ้างช่วงวันจันทร์อย่างนี้นะครับเราจะมีการโปรแกรมพาอาสาสมัครตัดหญ้านะครับตัดหญ้านะคะครับตัดหญ้าไปทำไมคะตัดให้ช้างน้องช้างนะครับตัดให้ช้างนั่นเองตัดให้น้องช้างนะครับตัดแล้วก็มาสับพาอาสาสมัครตัดสับอาหารให้ช้างนะครับแล้วก็เดินที่ป่าเดินป่าเดินป่านะครับลุยโคลนเดินตามช้างเหรอคะเดินด้วยกันป้อนอาหารนะครับเลี้ยงช้างกลางป่าเดินไปด้วยกินไปด้วยใช่ไหมคะกินไปด้วยน่าอิจฉาช้างมากเลยค่ะตามธรรมชาตินะครับเลี้ยงช้างตามธรรมชาติแล้วก็กิจกรรมเล่นโคลนเล่นน้ำนะครับแล้วก็พักเที่ยงนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายกิจกรรมช่วงบ่ายนะครับเราก็จะมีโปรแกรมต่างๆทำนะครับเช่นปลูกหญ้านะครับเหมือนช่วงทำนาที่ตัดหญ้าตอนบ่ายนี้ปลูกหญ้าค่ะปลูกหญ้าปลูกให้ช้างน้องช้างเราเลยกินนะครับปลูกไว้เพื่อน้องช้างนะครับแล้วก็มีโปรแกรมสอนหนังสืออาสาสมัครจะพานักเรียนนะครับสอนหนังสือนักเรียนไปสอนหนังสือช้างหรือสอนหนังสือคนคะคนครับนักเรียนสอนหนังสือคนนักเรียนเราก็จะได้รู้ภาษานะครับพูดภาษาอังกฤษได้ครับนักเรียนเราเริ่มเก่งแล้วมากแล้วครับตอนนี้นะครับค่ะครับแล้วก็จะเป็นควานด้วยนะครับบางวันนะครับก็คือนอกจากเรียนในโรงเรียนปกติแล้วน้องๆ นักเรียนหรือว่านักท่องเที่ยวก็จะมาเรียนเป็นควานด้วยใช่ไหมคะน้องก็มีบ้างครับนี่นะครับกิจกรรมนะครับค่ะแล้วก็เช่นทำขนมทำขนมสอนอาหารสอนการทำอาหารไทยทำขนมไทยร้อยมาลัยร้อยมาลัยหลายๆอย่างนะครับโปรแกรมจะเสริมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับค่ะกิจกรรมมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอย่างนี้นะครับค่ะที่ยืนอยู่ด้วยกันตรงนี้ใครเป็นควานยกมือขึ้นยกมือขึ้นควานทุกเป็นควานเดี๋ยวดิฉันอยากยกมือครับผมจะมาฝึกหัดเป็นควานด้วยคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ในตอนนี้อยากจะมาที่นี่ติดต่อได้ทางไหนบ้างคะติดต่อมาทางของกุมโมท็อปเขาก็ได้ครับกุมโมท็อปของวันที่ถีของหมู่บ้านเลยครับเขาจะทำงานประสานร่วมกันครับค่ะ